มาต่อที่เรื่องของศิลปินกันบ้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะของศิลปินเกาหลีแล้วก็สตอเกอร์นะครับเป็นอะไรที่แทบจะควบคู่กันเลยแต่ว่ามันไม่ควรควบคู่กันจริงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็จะมีหลายคนที่แบบชื่นชอบมากๆและมีคนต่างถิ่นด้วยอย่างเช่นคนเยอรมันชื่อว่าจอร์จนะครับบอกว่าโอ้ชอบนายอนวง Twice มากๆเลยนะครับติดตามแอบติดตามบินไปบินกลับตลอดนะฮะจนทำให้แฟนคลับของ Twice เนี่ยแล้วก็ตัวนายอนเองก็กลัวนะครับก็เลยมีกฎหมายมีการเรียกว่าสั่งคำร้องบอกว่าห้ามเข้าใกล้นายอนแต่ว่าล่าสุดเลยนะต้นสังกัดบอกว่าถอนคำร้องแล้วทางแฟนคลับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ครับมันจะเป็นอันตรายต่อตัวศิลปินหรือเปล่านะครับค่าย JYP Entertainment นะครับต้นสังกัดของนายอนวง Twice นะครับยืนยันว่าแฟนคลับหนุ่มชาวเยอรมันชื่อว่าจอร์จเนี่ยเขากลับมาเกาหลีใต้อีกจริงๆนะครับแล้วก็โดนจับตั้งแต่ที่สนามบินแน่นอนหลังจากมีหลายคนไม่สบายใจนะครับเรื่องที่ทางค่ายเนี่ยมีการร้องขอให้ทางการยกเลิกคำสั่งห้ามไม่ให้สตอเกอร์รายนี้เข้าใกล้นายอนถัดจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ก่อการลัดฟ้าไปมาระหว่างเยอรมันกับเกาหลีใต้นะครับเพื่อจะเจอตัวจริงของนายอนให้ได้และคอยไปเฝ้าดักพบเธอตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยครับแต่พอไม่ได้เจอกับเธอสมดังที่ตั้งใจนะครับเนื่องจากว่าทางแฟนคลับรายอื่นๆรวมถึงต้นสังกัดศิลปินมองว่าอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าอันตรายที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับเขาก็ถึงขั้นขู่จะตายพร้อมกับเธอด้วยจนทางสังกัดนะครับต้นสังกัดเนี่ยต้องขอกำลังรักษาความปลอดภัยนะครับจากทางตำรวจแล้วก็ร้องให้ศาลสั่งไม่ให้เขาเข้าใกล้ตัวศิลปินสาวคนดังกล่าวครับซึ่งกับการแจ้งขอยกเลิกคำสั่งห้ามใกล้นายอนในครั้งนี้นะคะทางต้นสังกัดศิลปินแจ้งว่าถึงอย่างไรข้อหาก็ยังคงอยู่ดังนั้นข้อห้ามและโทษทันต่างๆก็ยังอยู่ครบหากแฟนคลับหนุ่มรายนี้กลับมาเกาหลีใต้อีกเมื่อไหร่เขาก็จะต้องถูกรวบตัวตั้งแต่ที่สนามบินทันทีค่ะโอ้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะน่ากลัวตรงขู่ว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมนายอนนี่แหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไปกลับไปกลับนี่ไม่รู้ว่าตรงนะตอนนี้ติดเชื้อหรือเปล่าเรื่องคุยนี่ก็ต้องวนกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นแหล่งที่มันเป็นช่วงแพร่ระบาดเนาะช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผ่านเครื่องบินผ่านสนามบินอะไรอย่างนี้เนาะแหมความปลอดภัยนะรอดูกันเนาะ